สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปตะลุยด่านวิ่งกันในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับหรือเวลาด่านวิ่งรอบนี้22ชั่วโมงนะครับอันด่านวิ่งจบลงวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธที่14ตอน10โมงเช้านะครับส่วนรางวัลด่านวิ่งก็เวลาเดิมนะ4โมงเย็นเป๊ะๆ เลยนะครับของวันพรุ่งนี้รางวัลหลักๆตั๋วกาชาดนะบางคนอยากได้กบก็เก็บกบกันไปนะครับส่วนตัวกาชาก็แน่นอนนะมารุ้นเพิ่มโอกาสคู่เทพเปิดไม่ทันแน่นอนอยู่แล้วนะระบบตัวเกมนะครับเขาค่อนข้างจะวางค่อนข้างจะเป๊ะอยู่กันนะเพิ่มโอกาสคู่เทพรอบที่2จบลงวันพรุ่งนี้ตอน10โมงเช้านะครับส่วนตั๋วเนี่ยได้เป็น4โมงเย็นไงเอามาเปิดไม่ทันนะต้องรอเพิ่มโอกาสคู่เทพรอบที่3นะครับซึ่งมาแน่นอน 100% นะเพิ่มโอกาสคู่เทพเนี่ยสมัยก่อนมาแค่2รอบแต่หลังๆเนี่ยมา3รอบตลอดแล้วนะผมว่าอนาคตมีเพิ่มเป็น4แน่ๆนะเพื่อที่จะเน้นขายคู่เทพนั่นเองเผื่อๆอาจจะเป็นรอบนี้ไหมรอดูแล้วกันนะใครจะเปิดนะครับก็วางแผนให้ดีๆนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์สุดท้ายเป็นกิจกรรมคริสต์มาสแล้วก็ตัวบิน9ดาวตัวใหม่เป็นแสงบื้นใหม่นะตัวบินตัวแรกของตัวเกมบางคนก็อาจจะอยากไปลองดูเผื่อมันจะโหดนะครับอันนี้ก็วางแผนกันเปิดกันให้ดีๆนะครับว่าจะเอาไปเปิดอะไรเพิ่มโอกาสโคโรโบคู่ไหนครับหรือรอคู่เทพหรือจะเปิดคริสต์มาสก็วางแผนกันได้เลยนะครับโอเควันนี้นะครับเป็นส่วนของด่านวิ่งนะครับอันเนื่องจากว่าเป็นรอบแรกคือผมไม่ได้ทำคลิปด่านวิ่งมาหลายรอบแล้วนะแต่นี้คือเป็นระบบใหม่ก็เลยต้องทำคลิปให้ดูนะครับคือมันมีข้อมูลหลากหลายส่วนที่มีคนถามเข้ามานะครับอันด่านวิ่งเป็นระบบใหม่ออโต้นะครับในเกมนะวิ่งได้ทุกเพศทุกวัยทุกระบบนะครับเข้าถึงกันได้หมดแล้วนะแล้วก็ระบบทวีคูณซึ่งระบบตรงนี้แหละทำให้คะแนนค่อนข้างจะเฟ้อมหาศาลมากทวีคูณก็คือกดสูงสุดได้10เท่านะครับก็คือใช้ขนนกคูณ10เท่าไปเลยโดยการวิ่งแค่รอบเดียวพอเวลาการวิ่งมันลดลงใช่ไหมคะแนนก็ต้องเฟ้อครับแน่นอนครับประเดิมระบบใหม่นะคะแนนเฟ้อขั้นสูงสุดเลยครับอาจจะสูงได้มากกว่านี้อันนี้คือเรียกได้ว่าตั้งโจทย์เอาไว้ก่อนให้สูงนะครับให้ทำลายสถิติได้อีกนะกลายเป็นสงครามคะแนนครับอันนี้ผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วครับว่าเกิดแน่นอนแหละสงครามคะแนนแต่ผมเองก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะหนักขนาดนี้คือรู้แหละว่ามันต้องเยอะแต่ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับกลายเป็นดราม่าอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากว่าคือเกมเนี้ยก็ทั่วโลกไงก็ทำให้นักวิ่งนะจากทั่วทุกมุมโลกนะครับที่ทุนทรัพย์สูงนะครับเขาก็วิ่งกันแบบไม่มีขีดจำกัดด้วยความที่ว่ามันเป็นรอบแรกไงเราก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยขีดจำกัดมันจะไปจบที่ตรงไหนตรงเนี้ยเรียกได้ว่าเขาคำนวณได้แค่ว่าใน1วันเนี่ยจะวิ่งกันประมาณไหนมันถึงจะได้คะแนนสูงสุดโอ้โหโหดมากครับคือด่านวิ่งเนี่ยรู้กันอยู่แล้วคนที่เล่นมานานครับว่าเขาวิ่งกันเพื่อชิงเกียร์นะครับเกียร์แสงมืดนะครับจะไม่มีขายในเกมเป็นการตลาดของตัวเกมที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าเป็นจุดหนึ่งนะที่เขาสร้างรายได้ค่อนข้างจะเยอะถ้าเอาไปขายเนี่ยผมว่ามันอาจจะหมดเสน่ห์ไปคิดว่าน่าจะอยู่ในด่านวิ่งแล้วก็แย่งกันไปนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นซึ่งเดิมเนี่ยเกียร์วิ่งท็อป10ไม่ได้ดิท็อป100ทั้งหมดเนี่ยจะได้เกียร์ค่าเท่ากันหมดนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กจากผู้เล่นอันนี้ต้องบอกโดยตรงนะว่าผู้เล่นฟีดแบ็กกันเองนะว่าเขาอยากให้ท็อปตอนแรกเขาประมาณท็อป3ท็อป5ท็อป10ประมาณนี้แต่สุดท้ายตัวเกมก็จัดให้เป็นท็อป10ที่ค่าเกียร์เนี่ยจะสูงกว่าอันดับ11ถึง100อันนี้ผู้เล่นฟีดแบ็กนะเขาก็เลยจัดให้ค่าเกียร์ก็เลยจะสูงกว่านะครับก็เลยทำให้คะแนนท็อป10เนี่ยจะค่อนข้างสูงเป็นพิเศษใครจะวิ่งท็อป10ในเกมนี้โอ้โหบอกเลยว่าดูเดือดมากยิ่งระบบใหม่เข้ามานะครับเน้นย้ำเลยตอกย้ำเลยมันก็เลยแบบวิ่งกันค่อนข้างจะไม่มีขีดจำกัดนะครับตรงนี้นะต้องรอนะครับฟีดแบ็กเขาเป็นการรวบรวมอยู่ตอนนี้กำลังรวบรวมฟีดแบ็กอยู่นะครับมีผู้เล่นเนี่ยระดับท็อปๆเนี่ยก็มีความกังวลว่าคือจริงๆเขาก็สู้กันนะหลายคนเขาสู้กันเพียงแต่ว่าถ้าแบ่งไปสู้ในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะโอเคกว่าไหมคือแกวิ่งกันแบบว่าเหมือนแบบมันจะจบลงรอบเดียวแล้วไม่มีอีกแล้วอ่ะคือวิ่งกันแบบไม่มีขีดจำกัดจริงๆนะอันนี้ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายเดี๋ยวต้องพูดคุยกันหลายฝ่ายนะครับพูดคุยกันหลายฝ่ายเลยนะครับเพื่อที่จะหาจุดสมดุลเนื่องจากว่าตรงท็อป10ท็อป100เนี่ยมันจะใช้ทุนทรัพย์มากขึ้นเยอะสายฟรีนะครับหรือเติมเล็กน้อยผมบอกแล้วนะท็อป100เข้าถึงค่อนข้างยากแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองคำนวณคร่าวๆดูว่าพอจะเข้าถึงได้อยู่หรือเปล่านะครับส่วนอันดับทั่วๆไปเนี่ยเขาพอใจมากส่วนใหญ่นะฟีดแบ็กคือค่อนข้างจะพอใจมากโดยเฉพาะ iOS iOS ที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมจำลองวิ่งครับอาจจะไม่มีเวลาเล่นเองคือ iOS ใช้นิวทิปไม่ได้ไงพอเล่นเองก็อาจจะเหนื่อยไม่มีเวลาใช่ไหมหรือคนใช้ Android เนี่ยไม่กล้าใช้นิวทิปไม่มีเวลาจิ้มเองเนี่ยก็จะค่อนข้างพอใจตัวนี้มากๆคือเรียกได้ว่าเฮ้ยก็ยังได้รางวัลน่ะได้ลุ้นได้รางวัลที่สูงขึ้นเนื่องจากว่าใช้เวลาเล่นลดน้อยลงนะครับ
ข้อมูลตรงนี้มันก็เลยขัดแย้งกันนะระหว่างผู้เล่นทั่วไปกับบรรดาท็อปนะครับก็เลยต้องหาจุดสมดุลกันนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าคะแนนเนี่ยเพิ่มกันไปเท่าไหร่เพิ่มกันไปกี่เท่านะเป็นการคำนวณประเมินคร่าวๆนะผมดูสถิติย้อนหลังนะครับอันนี้กราบขออภัยถ้าข้อมูลมีตรงไหนผิดนะแต่ประเมินแล้วว่าน่าจะประมาณนี้แหละนะครับสถิติอันดับ1สูงสุดเนี่ยอยู่ที่รอบนี้รอบที่35นะครับโคโลโบชาแมนคิงซึ่งผมบอกไปแล้วว่ารอบโคโลโบเนี่ยคะแนนจะพุ่งสูงเป็นพิเศษแต่ไม่ได้ตายตัว 100% นะสาเหตุที่พุ่งสูงเพราะว่าตัวโคโลโบเนี่ยมันมีหลายตัวตัวบัฟคะแนนจะเยอะคะแนนมันก็เลยจะค่อนข้างสูงนะครับยิ่งถ้าเป็นรอบที่เกียร์วิ่งดีด้วยเนี่ยคะแนนจะสูงเป็นพิเศษซึ่งรอบนี้ตัวโคโลโบอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเกียร์นะครับน่าสนใจนะทำให้อันดับ1นะครับขึ้นไปที่164ล้านอันนี้คือสูงที่สุดเลยนะสูงที่สุดในประวัติเลยนะครับส่วนท็อป10นะครับก็จะเป็นรอบที่34เป็นรอบเดียวก่อนที่ผมวิ่งท็อป100ดูท็อป10ก่อนนะครับท็อป10เนี่ยเป็นลุงยุทธโอ้โหบอกเลยนะใครจะวิ่งแข่งกับลุงยุทธนะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับเกือบ120ล้านโอ้โหเรียกได้ว่าอันนี้คือสูงที่สุดนะแล้วก็เป็นรอบเดียวกันกับที่ผมเนี่ยวิ่งท็อป100อันนี้กราบขอบคุณสปอนเซอร์นะนะครับนี่ทำให้ผมเนี่ยได้เกียร์ในรอบนั้นนะครับก็เป็นสถิติท็อป100เหมือนกันนะครับที่76ล้านอันนี้คือสูงสุดนะหมายถึงสถิติสูงสุดครับส่วนค่าเฉลี่ยเดี๋ยวมาดูปัจจุบันดีกว่าค่าเฉลี่ยของอันดับ1เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก150ล้านนะครับท็อป10เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70ล้านนะครับท็อป100จะอยู่ที่ประมาณ40ล้านอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะแต่ละรอบเนี่ยไม่สามารถที่จะวัดผลได้ชัดเจนเพราะว่าบางที อยู่ในช่วงด่านขนนกใหญ่นะครับอย่างคริสต์มาสเนี่ยจะมีขนนกมาแน่นะครับลุ้นกันคิดว่าน่าจะเป็นด่านขนนกใหญ่คริสต์มาสนะ1สัปดาห์ครับขนนกใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูอันดับลุงอีกแล้วนี่ไงบอกเลยลุงเนี่ยสุดจริงนะใครจะวิ่งกับลุงนี่มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะอันนี้คำๆนะลุงไป514ล้านครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับอันดับสูงสุดคะแนนสูงสุดเนี่ย164ล้านก็ขึ้นไปมากกว่าเดิม3เท่ากว่ากว่า3เท่ากว่าเลยนะแต่ถ้าเกิดคำนวณจากค่าเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณ 3-4 เท่าน่าจะไปจบที่ประมาณเนี้ย 3-4 เท่าอันนี้เรียกว่าโอ้โหระบบทวีคูณเข้ามาเนี่ยคะแนนครับแล้วก็การใช้ขนนกการใช้เงินเพิ่มขึ้น 3-4 เท่าเลยนะส่วนท็อป10นะครับนี่ไอ้เจ้าอันดับ9เนี่ยมันเคยทำสถิติสูงสุดนะ164ใช่ไหมถ้าจำรูปไม่ผิดนะท็อป100ตอนนี้เป็น400นะครับ400ล้านโอ้โหถ้าเทียบกับสถิติสูงสุดนะครับ119ล้านเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเกือบ3เท่าถ้าเกิดเทียบกับคะแนนเฉลี่ยเนี่ยประมาณ70ล้านเนี่ยโอ้โหอันนี้คือไป73 2174 70ล้านโอ้โหอันนี้คือโอ้โหไปไกลแล้วว่ะคือแบบว่าไปไกลกว่าเดิมค่อนข้างจะเยอะมากแล้วนะครับโอ้โหคือเรียกได้ว่าสถิตินี่พุ่งแบบพรวดเลยนะส่วนท็อป100นะครับท็อป100เนี่ยสถิติสูงสุด76ล้านอันนี้ก็ยังดีหน่อยเพิ่มขึ้นมาประมาณแค่เกือบ2เท่าแต่ถ้าคำนวณจากค่าเฉลี่ยนะ40ล้านครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ3เท่าโอ้โหเรียกได้ว่าเพิ่มเยอะนะซึ่งถ้าคำนวณประมาณแบบคร่าวๆนะอันนี้คือแบบว่าคำนวณแบบกำปั้นทุบดินไปเลยนะครับถ้าวิ่งท็อป100นะครับอันนี้ต้องเน้นท็อป100นะสมมุติว่าวิ่งท็อป100เนี่ยค่าเฉลี่ยเดิมเนี่ยอยู่ที่40ล้าน40ล้านนะครับวิ่งรอบหนึ่งเอาประมาณคะแนนรอบละ 8,000 ก็ต้องวิ่ง 5,000 รอบวิ่งระดับยากนะคูณ20นะครับก็คือขนนกยากสุดนะครับก็จะเป็น 100,000 ขนอันนี้คือระบบเดิมนะ 100,000 ขนเนี่ยจะติดท็อป100ได้ถ้าวิ่งเจ๋งๆนะเราต้องเป็นรอบที่คะแนนไม่สูงด้วยนะก็ใช้ประมาณ 100,000 ขนนะครับซึ่งตอนนี้คูณไปประมาณ3เท่าถ้าเป็นปกตินะรอบปกติท็อป100เนี่ยณตอนนี้นะจะต้องใช้ประมาณ 300,000 ขนนกนะครับ 300,000 ขนนกเนี่ยอาจจะลดลงได้อีกเวลาเราไปฟาร์มสเตทพิเศษนะครับแล้วก็ได้ตั๋วฟรีมานะครับฉะนั้นเนี่ยใครจะวิ่งนะรอบปกตินะต้องแบบปกติหน่อยนะผมไม่รู้ว่ารอบนี้พื้นฐานจะเป็นปกติไหมหรือมันจะวิ่งได้มากกว่านี้นะครับก็คำนวณกันแล้วกันนะส่วนของผมเนี่ยเป้าหมายคือ10ล้านอาจจะ10ล้านนิดๆเพื่อที่จะเอานะครับกบม่วงนั่นเองนะครับของผมเนี่ยเฉลี่ยวิ่งอยู่ประมาณ 8,000 นะครับก็ทั้งหมดเนี่ยผมจะต้องใช้ประมาณ
25,000 หน้าผมน่าจะใช้อยู่ประมาณ 25,000 ขนนกประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเอานะครับ10ล้านคะแนนอ่ะเดี๋ยวดูว่า10ล้านคะแนนเนี่ยมันจะอยู่ได้ที่แถวๆไหนนะครับผมว่าผมไอดีหลักนะผมคงน่าจะวิ่งประมาณนี้คือมันใช้เวลาแบบไม่เยอะสักเท่าไหร่นะน่าจะอยู่โอ้โหเกินละเกินท็อปพันละอ่ะ10ล้านไม่พอนะน่าจะต้องบวกเข้าไปอีกนะครับอ่ะฉะนั้นเนี่ยรางวัลนะครับรางวัลนะครับการจัดอันดับอ่ะวิ่ง10ล้านผมว่าจบแถวๆนี้น่าจะโอเคก็คือท็อป 3,000 อ่ะถ้าเกิดอยากจะบู๊ขึ้นมาอีกก็เอาไปเป็นท็อป 1,000 นะฉะนั้นครับฉะนั้นนะคำนวณกันให้ดีนะคือสายฟรีนะครับจะเริ่มเข้าถึงยากผมใช้คำว่าเข้าถึงค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันแหละอันนี้เดี๋ยววิ่งไปคุยไปนะครับเอาสัก5รอบนะนะครับคือเดิมนะถ้าเดิมเนี่ยสายฟรีนะครับที่จะวิ่งเอาท็อป100เนี่ยเข้าถึงได้แต่ว่าต้องเร่งค่อนข้างจะนานนะครับอันนี้หลักผมเคยวิ่งไปแล้วในครั้งที่1ในสมัยที่ท็อป100คะแนน8ล้านสมัยที่ท็อป100คะแนน8ล้านนะครับก็วิ่งโดยขนนกฟรีสมัยนั้นผมยังไม่รีด่านนะยังกึ่งๆเป็นสายฟรีอยู่นะครับเติมแล้วล่ะเริ่มจะเติมแล้วล่ะแต่ว่าขนนกเนี่ยเป็นขนนกที่สะสมฟรีมานะครับแต่หลังจากนั้นคือไม่ได้แล้วยากแล้วอาจจะมีไม่กี่คนในเกมที่บอกว่าใช้ขนนกฟรีแล้วติดท็อปร้อยน่าจะเป็นยุคแรกๆของด่านวิ่งนั่นแหละแต่ว่าหลังๆนี่น่าจะยากแล้วล่ะก็เกือบอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าโอ้โหยิ่งรอบที่ผมวิ่งเนี่ยคือกลายเป็นสถิติเพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับเหมือนแบบว่าพอดูว่า TK วิ่งก็จะมีคนมาแกล้งไหมมาแกล้งมาปวดหรือว่าแย่งอะไรประมาณนี้อันสุดท้ายผมก็ผ่านมาได้นะเพราะสปอนเซอร์เลยครับไม่งั้นก็ไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น ID รองสายฟรีของผมเนี่ยที่สะสมขนนกมาเยอะที่สุดน่าจะเป็นแถวๆ ID 2 ID 3ก็คือ 200,000 กว่าไม่พอผมก็จะไม่วิ่งผมก็จะเก็บไปเรื่อยๆไม่สนว่าอะไรจะยังไงนะเก็บไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะวิ่งเอาเหมือนกันคงจะมีสักรอบแต่อาจจะแบบวิ่งแบบเงียบๆหน่อยไปบอกทีอาจจะเป็นช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเข้าถึงยากมากแล้วนะผมว่านะสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่ได้เติมเลยนะครับหรือว่าเติมนิดเดียวนะครับก็จะกลายเป็นสงครามของคนที่เขามีทุนทรัพย์สูงใช้คำนี้ดีกว่านะแต่ผมไม่ได้ซีเรียสนะผมไม่ซีเรียสเลยเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้แหละทำให้เขาเนี่ยบำรุงเรียกได้ว่าส่งค่าบำรุงตัวเกมอะตัวเกมมันก็จะได้นำเงินครับไปพัฒนาแต่การพัฒนาผมรู้อยู่แล้วล่ะมันจะต้องมีทั้งคนพอใจแล้วก็ไม่พอใจเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะต้องแบบคิดกันเอาอะว่าแบบทำออกมามันจะดีไหมถ้าไม่ดีก็ฟีดแบ็กกันไปคือมันไม่มีอะไรที่ทำแล้วพอใจ 100% อะอย่างวิ่งอันเนี้ยก็ไม่ได้พอใจกัน 100% นะครับบนท็อปก็เหนื่อยนะครับตรงนี้ป้อมสตันนะมีคนแบบบอกผมใหญ่เลยพี่กดหัวใจสิกดอมตะสิมันกันได้รู้อยู่แล้วว่ากันได้แต่เรากดออโต้ไอเทมมันกดอัตโนมัตินะมันก็จะควบคุมไม่ได้นะครับหรือบางคนอาจจะมีเวลากดมือแบบเอ้ยเวลาลดลงมา10เท่านะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้แบบเรียกว่าเป็น10เท่าเป๊ะนะเพราะว่าเวลามันลดลงกว่าเดิมอีกนะครับเดิมวิ่งกันนาทีครึ่งเนี่ยเหลือ60วินาทีนะครับหรือ90วิ60วินาทีจากเดิม90วินาทีเนี่ยลดลงเหลือ60วินาทีนะครับซึ่งตีป้อมแตกจะบวกทีละ5วิบางทีก็จะเพิ่มเป็นประมาณสัก 70-80 วิบางทีวิ่งไปถึง90วิด้วยเพราะว่าไปไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับซึ่งผมกดออโต้เนี่ยมันถ้าเรียกแต่รอบก็จะวนไปวนมานะครับนี่เลยครับวางแผนกันเอานะด่านวิ่งนะครับคือถ้าเป็นผู้เล่นที่เล่นมานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็ฟาร์มขนนกทิ้งเอาไว้แบบไม่ได้ใช้อะไรเลยอย่างผมเนี่ยฟาร์มทิ้งเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรครับแต่ละ ID รองเนี่ยก็จะเป็นแบบแสนกว่า 200,000 200,000 กว่านะครับใกล้ๆ 300,000 อันเนี่ยเดี๋ยวผ่านคริสต์มาสอีกนะครับก็ขนนกก็เพิ่มอีกอย่าง ID หลักผมก็ต้องรีด่านนะอย่าง ID หลักผมเติมนะครับก็จะพอมีขนนกใหญ่ก็ต้องรีด่านนะครับเพราะว่ารีด่านเนี่ยมันจะได้ถ้าเป็นกิจกรรมเต็มเดือนนะครับก็จะได้ประมาณสักโอ้โหเยอะนะน่าจะมีสัก 40,000 ถึง 60,000 ขนนกขึ้นมาโดยอัตโนมัติคุ้มกว่าไปซื้ออ่ะคุ้มกว่าไปซื้อนะครับเดี๋ยวเกิดเป็นผู้เล่นทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รีก็ได้หรือรีก็ได้เพราะบางคนก็เป็นผู้เล่นสายฟรีที่มีการวางแผนว่าแบบจะเปิดอะไรเอาไปใช้อะไรให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับ
ส่วนพวกเรานะครับผู้เล่นทั่วไปนะครับก็วางแผนกันดีกว่านะครับอันนี้อะไรเนี่ยทูสแปมโทรก็มาเฉยเลยนะครับนี่ครับก็วางแผนกันเอานะครับว่าจะเอาอะไรยังไงนะครับส่วนคริสต์มาสนะก็เห็นแล้วนะครับว่าจะมาวันศุกร์ที่23ศุกร์ที่23ธันวาคมนะครับก็แสงมืดใหม่ตัวบิน9ดาวตัวแรกของตัวเกมนะครับส่วนเรื่องของกบ9ดาวอาทิตย์ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับทั้งในคลิปนะครับแล้วก็ในสตรีมนะครับอันนี้สตรีมนี้ยังไม่ได้บอกดิตอนนั้นยังไม่รู้ข้อมูลอันนี้เพิ่งจะรู้ข้อมูลนะว่าน่าจะมีกบ9ดาวแจกฟรีนะครับก็ลุ้นกันว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือปีใหม่อันนี้ผมยังไม่รู้นะว่าจะเป็นแบบช่วงคริสต์มาสหรือว่าตอนปีใหม่แต่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงปีใหม่แหละเพราะว่ามันจะมีช่วงปลายเดือนเนี้ยจนคาบเกี่ยวปีใหม่น่าจะมีกิจกรรมยาวนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันกบ9ดาวน่าจะมีแจกฟรีแน่ๆนะก็ช่วงนี้แหละคริสต์มาสปีใหม่นะครับส่วนตัวที่เซตความสามารถ9ดาวอันนี้ไม่รู้ว่าจะมีแจกไหมซึ่งเดิมมันน่าจะต้องแจกควบคู่กันนะตัวที่เซตความสามารถ9ดาวคือจริงๆเนี่ยตัวที่เซตความสามารถ9ดาวเนี่ยมันก็น่าจะได้เยอะแต่นิดนึงเพราะว่าตัว9ดาวตอนนี้มันหลายตัวแล้วนะแล้วผมก็ออกช่องกลางอย่างเดียวเลยครับเราไปฟังแล้วนะช่องกลางคืออะไรนะโอ้โหชูนิ้วเลยไหมนะครับออกซ้ายออกขวาก็ได้ออกกลางเฉยเลยครับโอ้แบบนี้ค่อนข้างจะเซ็งอยู่เหมือนกันนะอ่ะต้องรอดูครับตัวรีเซ็ตนะครับก็ตัวรีเซ็ตรอดูว่าจะมีแจกหรือมีขายหรือทั้งแจกทั้งขายนะครับหรือขายอย่างเดียวรอดูซึ่งถ้าเกิดขายอ่ะก็ต้องรอรุ้นว่าจะขายในร้านค้ากิลด์หรือทำเป็นแพ็คเกจขายเดาไม่ยากหรอกเกมนี้อ่ะมันก็ประมาณนี้แหละรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายตั๋วความสามารถ9ดาวนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการแจกอยู่แหละแต่ก็จะประมาณกบ9ดาวนะครับที่ไม่ได้แจกเยอะสักเท่าไหร่ไม่ได้แจกเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะแจกอยู่ประมาณนึงอยู่ที่ว่าจะไปแจกในรอบไหนนะครับเดี๋ยวผมวิ่งรอบสุดท้ายทิ้งทวนดีกว่านะเป้าหมายก็ใกล้จะถึงเรียบร้อยนะครับก็คือ10ล้านคะแนนเอาแค่นี้พอส่วน ID ต้องลองรอดูก่อนผมจะวิ่งไปถึงไหนไม่รู้นะเพราะว่ามันจะมี ID ที่อยากจะกักขนนกเอาไว้เหมือนกันเอาแบบไปลุ้นนะครับเกียร์วิ่งนะเพราะว่า ID ลองเนี่ยตัวแสงมืดแม็กก็เพียบแล้วครับก็อยากจะได้เกียร์เนี่ยดีๆบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ต้องไปถามข้อมูลจากผู้เล่นระดับเทพๆนะว่าเกียร์ประเภทไหนที่เขาจะแย่งวิ่งกันบางรอบเขาก็แบบไม่ได้แย่งวิ่งนะเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีเกียร์โคโรโบที่เจ๋งอยู่แล้วในตำแหน่งนั้นๆเขาก็เลยอาจจะไม่ได้แย่งวิ่งกันมากนักแต่ว่าบางเกียร์เนี่ยเขาแบบโอ้โหแย่งวิ่งกันกระจุยเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเรนเจอร์ที่ออกมาใหม่ๆด้วยนะว่าแบบมันออกมาเป็นธาตุไหนเน้นไปที่แสงมืดนะว่าออกมาเป็นธาตุไหนนะครับแล้วก็หลักการใช้งานเป็นยังไงเขาก็จะไล่ตามล่ามาสะสมกันนะครับคือมาว่าเกียร์เนี่ยจะออกมาแบบเยอะแยะหลายชิ้นนะแล้วก็คงจะมีเหลือๆบ้างแหละแต่เขาก็วิ่งกันนะคือแบบโอ้โหเกมนี้แหละอยู่กันยาวเขาแบบนี้แหละผู้เล่นคือสู้กันนะครับด้วยระบบเกมนะครับด้วยการวางแผนงานของตัวเกมนะก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยโอ้โหเข้ามาแบบชิงชัยกันเยอะมากอันที่เหลือก็รอดูแล้วกันนะครับว่าเรื่องของด่านวิ่งครับสุดท้ายจะมีการปรับสมดุลเมื่อไหร่นะครับปรับสมดุลจะเป็นยังไงนะซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีแหละเพราะตรงนี้ฟีดแบ็กกันเยอะนะครับเพราะว่าตรงท็อปร้อยเนี่ยมันกลายเป็นสงครามคะแนนขั้นสูงไปแล้วนะครับผมเหลืออีกนิดเดียวเดี๋ยวก็คงจะไปวิ่งเพิ่มเติมนะครับวันนี้ประมาณนี้ก็ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคนที่ใกล้จะเข้าวงการวิ่งแล้วอาจจะเป็นฐานะสายฟรีครับหรือกึ่งๆสายฟรีหรืออาจจะเติมประมาณหนึ่งก็พอคำนวณได้นะครับว่าจะต้องใช้ขนนกกันประมาณไหนนะถึงจะติดท็อปร้อยในอนาคตบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ